เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่22 กันยายน 2554นะคะเซตอินเด็กซ์ของเราในวันนี้คาดว่าน่าจะอ่อนตัวลงไปเห็นแถวๆระดับ 1,000 บวกลบ 10 จุดกันอีกรอบนึงนะคะแรงกดดันหลักเนี่ยยังคงมาจากภายนอกประเทศนะคะโดยเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดดิ่งลงไป 283.82 จุดนะคะขยับลงมาอยู่ที่ 11,124.84 จุดนะคะเป็นเรื่องของความวิตกกังวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นหลักนะคะหลังจากการประชุมเฟดรอบ2วันที่ผ่านมาได้เสร็จสิ้นลงนะคะโดยที่ทางเฟดเนี่ยได้ออกมาเผยถึงความเสี่ยงในช่วงขาลงอย่างมากต่อภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นความผิดหวังของตลาดต่อแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางเฟดที่ประกาศออกมานะคะถึงแม้ว่าจะมีการประกาศแผนตัว Operation Twist ออกมาในวงเงิน 400,000 ล้านเหรียญ นะคะตามความคาดหมายของตลาดซึ่งตลาดก็อาจจะยังคงไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการออกแผนการเรื่องของ Operation Twist ออกมานะคะมองว่าอาจจะยังไม่สามารถเข้ามาช่วยฟื้นเศรษฐกิจได้จริงและอีกส่วนหนึ่งก็คือมองว่าตัวแผนการในการดำเนินการของ Operation Twist เนี่ยซึ่งก็คือการที่เฟดเนี่ยจะเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐในระยะยาวนะคะแล้วก็ขายตัวพันธบัตรระยะสั้นออกมาในปริมาณที่เท่ากันนะคะมองว่าจะไม่มีเม็ดเงินใหม่เพิ่มเข้ามาในตลาดเหมือนกรณีของโครงการ QE อื่นๆในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็จะทำให้มองว่าไม่ได้มีส่วนเข้าไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือได้เต็มที่มากนักนะคะด้วยความที่ไม่เชื่อมั่นอย่างนี้เนี่ยทำให้มีแรงขายออกมาในตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงตลาดหุ้นในภูมิภาคของเราในเช้านี้ด้วยนะคะเปิดดิ่งลงในระดับ 1-2% กันเป็นส่วนใหญ่นะคะตัวหางเสงนี่เปิดมาลบประมาณ500กว่าจุดนะคะยังคงอยู่ในแดนลบค่อนข้างเยอะต่อเนื่องนะคะนอกเหนือไปจากนี้ก็มองว่าสภาพของปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปเองเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะที่ไม่นิ่งนะคะยังคงเป็นปัญหารุมเร้าภาพโดยรวมอยู่แล้วนะคะก็มองว่าค่อนข้างเป็นเซนติเมนต์ในเชิงลบต่อตลาดนะคะการอ่อนตัวลงไปเห็นแถวพันจุดก็น่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะคะกลยุทธ์ในระยะสั้นเนี่ยคงต้องให้ชะลอการลงทุนเพื่อรอความแน่นอนของตลาดหรือของสถานการณ์ที่มากกว่านี้นะคะยังเน้นเรื่องของการทยอยลดสัดส่วนการถือหุ้นไม่ให้เกิน 25% อยู่นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะก็เรามีให้ทยอยเทค profit ออกไปนะคะสำหรับตัวที่มีกำไรอยู่ในพอร์ตนะคะก็คือตัว Dtac นะคะตัวพฤกษาแล้วก็ตัวไทยคมกับ KTB นะคะคงเหลือไว้ในพอร์ตเพียงแค่ตัว BGH นะคะก็คือตัวที่เรามองว่าค่อนข้างเป็น defensive play ที่เราเก็บไว้ในพอร์ตนะคะตัวนี้ยังคงชอบอยู่ที่ปรับเข้ามา2ตัวเนี่ยก็อาจจะเป็นหุ้นไซส์ระดับกลางถึงเล็กลงมานะคะตัวแรกเลยก็คือตัว Asia Soft นะคะคือตัว AS นะคะตัวนี้เราแนะนำเก็งกำไรราคา Fair Value ของปี55อยู่ที่18บาทนะคะอยู่ในธุรกิจเกมนะคะมองว่าผลกระทบก็อาจจะยังดูไม่มากเท่านะคะแนวโน้มของธุรกิจเนี่ยค่อนข้างดีนะคะเพิ่งมีการเปิดบริษัทที่อินโดนีเซียนะคะแนวโน้มของผลประกอบการน่าจะดีต่อเนื่องนะคะอีกตัวหนึ่งที่แนะนำเข้ามาก็คือตัว Apico Hightech นะคะอยู่ในกลุ่มยานยนต์ Fair Value ปี55อยู่ที่17บาทนะคะตัวนี้เราเน้นเรื่องของการซื้อเพื่อจะรอตัวโมเดลรถกระบะที่กำลังจะออกมาใหม่นะคะของค่าย Isuzu เนี่ยจะออกวันที่29กันยายนนะคะก็คือสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ถัดไปก็คือตัว Chevrolet นะคะจะออกวันที่5ตุลาคมนะคะก็น่าจะเป็นข่าวบวกที่เป็นอานิสงส์ต่อตัวหุ้นของตัว AH นะคะนอกเหนือไปจากเรื่องของมาตรการภาษีของรถยนต์คันแรกนะคะที่เพิ่งประกาศออกมาจากทางครม.นะคะซึ่งรถกระบะก็น่าจะได้อานิสงส์ตรงนี้ด้วยนะคะก็วันนี้ราคาหุ้นโดยรวมส่วนใหญ่น่าจะอ่อนตัวลงนะคะก็มองเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรนะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ